ดีครสวััสบดีครสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboys วันนี้คิดแนปรับจ้างรักใน EP ที่5มาแล้วใช่หลังจากที่ทิ้งท้ายปมต่างปมใดไว้เมื่อ EP ที่แล้วเช็ดตรงเช็ดตัวบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุณพ่อจับได้ว่าไปอยู่กับผู้ชายด้วยถูกต้องเขาไม่ได้เรียกว่าจับได้คุณพ่อรู้พออ๋ออ๋อโอเคคุณพ่อคุณคุพณ่อพ่อรับรูท้ราว่าบเจอว่าอยู่ไหนยังไงไม่ได้จำ acknowledge แอคคุณพ่อรับไมท่รได้าหนบีเขาไม่ได้หนีตามผู้ไม่ใช่ใช้คำว่าคุณพ่อจับได้ไม่ได้เนโอาะเคเขามีแต่วเข่าามีอยู่เป็นหลักแหล่งแต่มีหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราจะต้องมาแสดงความยินดีกันโอ้ยนั่นคือนั่นคือพี่บัณฑิตโอมจ้าสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตป้ายแดงของเราใช่อินเตอร์ด้วยทำไมต้องบอกเลยว่าอินเตอร์ด้วยก็ยินดีกับน้องโอมด้วยนะครับถูกต้องครับเก่งมากเนาะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอืแล้วมถ้าจรปิังดใคแลร้วเตกร็ียมรยูก้เรียนหนเัตกรียมยกมทันดับสองมากคิดดูดิำแล้วจบแล้วด้วยดีจใจบแลอ่ะ้วโอ้เนาะก็แบบแต่ยไิดน้ดีอม่ะาคือเราแบบเราเห็นน้องแล้วแบบมาไลฟ์ช่วงที่แบบตัดโมแล้วง่วงแล้วทำโปรเจกต์งอ่วืงๆอะไรเงี้ยมมานั่งไลฟ์โอ้โหวันนี้เห็นแบบใส่ชุดคุยแล้วก็ดีใจปริมเพิ่มปริมปลื้มปริ่มปลื้มปริ่มดงีี้ใจด้วยยินดีด้วยจะได้มีเวลามาลงซีรีส์เต็มเต็มล่ะจริงเต็มเต็มเลอะเยอะเยอะอเนีาะเวนต์อะไรอย่างงี้ทำทนี่ทีนี้ก็น่าจะถ่ายซีรีส์เต็มเยอะเขาเรียกอะไรวะเต็มเต็ทมี่เต็ไดม้แล้วเนาะfull time เป็นพี่ดาราfull time จริงไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เพิ่งเป็นดาราก็จะเหมือนพี่ช่าง full time เหมือนกันเพราะพี่ช่างก็บอกช่างจะทำงาน full time ใช่อะไรอย่างงี้อ่ะอุ้ยช่วงนี้คนช่วงนี้ศิลปินรับปริญญาเยอะเยอะเนาะใช่พี่บัณฑิตเยอะจมองากไว้ไหมพี่บัณฑิตเยอะมากถูกต้องถูกต้องก็งั้นเอางี้ดีกว่าเราไปดูซิว่าวันนี้พี่บัณฑิตจะมีบทบาทส่ทวนไหนำประตูไปหรหืรอืเอปเปล่ลา่าใช่พี่บัณฑิตจะกินจอะะไรนั่งวันตอนกีป้ระตูเองหรือเปล่าพอพี่บัณฑิตมาทีไรพี่บัณฑิตกินทุกที่เลยอใยชากรู่้วันนี้กินอะไร ได้ไปเลยนะไปจ้าค่ะถ้าไม่มีพี่คิวอ่ะก็คงไม่มีสิ่งแบบนี้หรอกเป็นเลยไปขอโทษเขาด้วยคล้องชนะคิวก็เป็นไข้เหมือนกันเนาะรอนี่นะเดี๋ยวกูไปเอายามาให้มินกูขอโทษจริงๆนะเว้ยคิวไม่ไรไม่โกรธแล้วกูขอโทษมึงเหมือนกันถ้ามีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเว้นอ่ะดีกูคงต้องการอะไรอีกอย่โอาง้ยไรอ้อยนี่เนี่ยลิงนางบอกว่าตื่นมาแล้วก็เจอไมโครเวฟอยู่ตรงนั้นบอกนี่กินอะไรหน่อยไหมนางไลฟ์เมื่กอูกไมี่้ค่อยกกิับนพขี้่าวบอเกชว้่าาอ่ะป้อนขนาดนี้ยังปากเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ขี้แมลงวันอันหรอมันต้องขนาดนี้เลยป่ะเนี่ยอ้าวมีมือก็ถือกินเองแอคชั่นตายซะเลยอ๋ออ๋ออ๋อจบที่ตรงนี้แจ็คมันทำให้คุณไม่ได้แพ้ทำไมคุณถึงยังได้ปกป้องฉันขนาดนี้คนมีความรักรู้สึกยังไงอาจเป็นความโอ้รยัโอก้ยโอ้ยฟังโอ้ยโอ้มียคัดไอ้มินกูว่าบทแม่งไม่สมเหตุสมผลเลยว่ะใครจะไปตายแทนกันได้วะกูไงกูตายแทนเมนได้นะไม่ต้องโอ้ยก็นี่มันน้องมึงไงแต่นั่นอะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำรักเขาข้างเดียวใครมันทำได้ขนาดนี้วะโอ้แล้วมึงซีเรียสอะไรเนี่ยกูเป็นคนเล่นมึงไม่สนใจบทเลยมึงถึงได้เล่นเฮียยังไงเอาอุ้ยอุ้ยทำไมฮะเออพี่มินแล้วงานใหม่อะที่รับเอาไว้อะไม่ทำแล้วเหรอทำไมทำสตันอะทำแต่ว่างานใหม่อยู่ทุกวันจันทร์นะถ้าคิวงานไม่ตรงกับสตันก็ไม่ทำได้อ๋อเนี่ยแต่ต้องออกไปทำแล้วเนี่ยแวะเล่นก่อนแป๊บนึงแวะแต่กูว่ามึงอะไปเอาดีทางอื่นเถอะเห็นมึงเล่นเมื่อกี้แล้วแบบสงสารร่วมกับว่ะมึงเล่นเฮียขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอืมอืมเฮ้ยสนิทถึงขนาดนี้อ่ะแค่ไม่ดีอันนี้เล่นดีมากใช่ไหมเล่นให้กูดูดิปล่อยฉันให้กูดูปล่อยฉันโอ้โหเล่นก็เหมือนแฟนเล่นเอาจริงใครรู้อะไรเรียลไลซ์ว่ะเรียลไลซ์โอ้ยอุ้ย
กล่าวครับไอ้น้องลืมคีย์การ์ดเหรอใช่ครับหัวใจวันหลังอย่าลืมนะครับหรือว่าลืมปืนอีกมาเปลี่ยนเวรครับฉันมีนางสังหรณ์ว่าเขาจะรีอะไรเรื่องพ่อของชื่ออะไรนะแน่ใจใช่ไหมว่าหลักฐานของไอ้ภูมิจะไม่ตกถึงเหมือนกระชาตกถึงเหมือนกระชาพวกเราได้ชิบหายกันหมดแน่ครับทำแบบนี้ทำไมก็เพื่อพ่อมึงไงให้ผมกราบเท้าท่านรองก็ได้นะครับเชื่อลูกชายผมด้วยนะครับโอ้ยวันนั้นพ่อผมไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าลูกคุณผิดจริงๆอ่ะยังไงลูกคุณก็จะรอดผมรู้จักพ่อผมดีเรื่องนั้นดูแลให้เรียบร้อยแล้วครับตายซะได้ก็ดีฮะไปสืบมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของไอ้กระชามันคืออะไรครับว้าวพระชานี่คือพ่อคิวถูกไหมใช่ใช่ตอนแรกฉันคิดว่าลูกแน่ลูกไม่แน่ตอนแรกฉันคิดว่าพ่อคิวเนี่ยจะเผยชาเทพจันโอ้โหไม่รู้ว่าสรุปเราใส่ร้ายพี่ลิฟใช่ไหมพี่คิวยังไม่ใส่ดีกว่าไม่หนุกแล้วว่ะเม่นเม่นแก่พี่เลยก็ได้ไม่อ่ะแก่เองจะทำเป็นเอาปังถ้าเม่นมันอยู่เป็นแก่พี่แล้วเนี่ยสรุปพี่เมนกับพี่คิวนี่เป็นแค่เพื่อนกันจริงเหรออุ๊ยใช่ดิไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนว้ายมันไกลคำว่าเพื่อนมามากแล้วโดยเฉพาะพี่มินนะยังไงอะป้อนข้าวป้อนขนมเช็ดปากให้อีกแค่ได้เจอหน้ามันก็ดีใจจะตายแล้วอีกอย่างนะเสื้อที่มันห่วงนะห่วงหนาไงมันยังยอมไม่ใส่เลยพี่ลองคิดดูนะมีเพื่อนคนไหนทำแบบนี้ป่ะใช่ใช่ไม่มีครับที่ไม่มีเพื่อนอ่ะโอ้ยเอาก็ไอ้ที่ผมถามเนี่ยชอบไม่เคยพี่มินเลยแบบนี้เลี้ยงมากับมือทำไมจะดูไม่ออกโอ้โหเลี้ยงมาแค่อย่างนี้เฉยอ่ะกูเลี้ยงพี่มากับมือว่ะถ้าพี่มินชอบพี่คิวจริงๆอ่ะพี่คิวจะโอเคป่ะว้าวประกาศมาเทพหนุ่มโอ้ยเม่นไม่หรอกมินไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้วนะถ้ามันคิดอ่ะพี่ก็ต้องรู้สึกแล้วดิพี่ไม่รู้สึกอะไรนะอย่าอะไรไม่คิดก็ไม่คิดแกให้ต้องฝึกแกเองสิเดี๋ยวโดนจับอะไรอีกอย่าเอาไปนะเฮ้ยคีกาพี่มินนี่ถ้าลืมไว้จะลำบากไม่น่าต้องลำบากแน่เลยไม่คนต้องเอาไปให้ทำไมนี่แดดแรงเนาะถ้าเอาไปให้ใครก็คงจะขึ้นไม่เป็นไรหรอกเอกลักษณ์คือบอกเลยว่ารู้เหตุผลเลยถึงความแค่อย่างเดียวใช่ไหมชอหอไม่ต้องไปในดงถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาจะไม่ยอมทิ้งงานทิ้งทุกอย่างรีบวิ่งมาหากระดิกหางดุงดิกใส่มันไม่ได้เจอมานานหรอกและอีกอย่างอ่ะเพื่อนกันอ่ะเวลาหอมแก้มเขาจะไม่เขินพี่คิวก็ลองหอมแก้มพี่มินดูดิจะได้รู้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันจริงอะไรอ่ะเมนเมนทำดีเมนไม่ใช่อะไรเมนหนูน้ำปลาอะไรลูกเดี๋ยวขอยืมโทรศัพท์ก่อนนะเมนฉีดยาแรงมากนะหนูน้ำปลาอะไรลูกเป็นนักเขียนนิยายใช่ไหมประเด็นแล้วคิวก็คือไปในโดมนี้เนี่ยนะใช่แล้วโทรศัพท์ไปฉันระแวงไปหมดแล้วตอนเนี้ยเวลาอะไรอ่ะเมื่อกี้ระเบิดป่ะไม่ก็เวลาไปสืบมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของไอ้กระชามออกเวรเป้าหรือหมดเวลาพักแล้วทำไมยังไม่ออกไปทำงานอีกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคือผมอยากรู้ว่าผมต้องทำงานใช้หนี้คุณยาดาเป็นนานแค่ไหนเรื่องเงินก้อนนั้นน่ะคุณยาดาไม่ได้อยากได้คืนถ้าอย่างนั้นผมขอลาออกจากงานนี้ได้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่นายจะไม่ต้องรู้ไว้วงการนี้ถ้านายเข้ามาแล้วนายออกไปไม่ได้หรอกอ
อย่าโผล่มานะแต่โซนนี้เอาคนนอกเข้าไม่ได้ปะเราไม่ออกไปทำงานหรอไม่โผล่สับมินกูอยู่หน้าร้านมึงเร็วขี่การ์ดอะกลัวมาให้เคลครับพี่เอ้ยแล้วมาถึงที่เลยจุดอ่อนคุณทชาเออมาส่งถึงที่เลยคุณมาที่นี่ว้ายมาเป็นซุปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเวอร์เมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วแว็บนึงแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโทษทีนะฉันไม่สามารถละสายตาจากขี้แมลงวันตรงปากตรงเล็งได้พอเขาโฟกัสนะคะที่แล้วฉันก็เล็งตลอดเลยเนี่ยโออิชิชาคูซ่าชาเขียวซ่ามีดีไม่ต้องมาไม่ได้ใช้แล้วเขามาแล้วค่ะเขาบอกอยู่หน้าร้านค่ะเขาโดนจับไปแล้วค่ะฉันว่ามินครับมาช่วยเช็คของหน่อยแต่ผมเป็นการนะครับเออนะบอกให้มาก็มาครับไม่ต้องมาไม่ได้ใช้แล้วคือขับเร็วหน่อยเองเหรอไม่น่านะระวังของด้วยโอ้โหบอกเลยเกิดความอยากรู้บอกเลยตะโกนคนนั้นเขาเสียงอีกแล้วหนูไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นลูกไม่ต้องไม่รับอีกนั่นไงหนูไม่ใช่นาตาชาโรมานอฟคาคิวเออหนูลูกโอ้ตายเออหนูไม่ใช่มีเจ้าหนี้ไม่รู้สักเรื่องได้ไหมจ๊ะละคีการ์ดอยู่ในมืออีกเดี๋ยวนะลูกอย่าค่ะนั่นนั่นไงโอ้นั่นไงฉันปวดหัวนำเลยนะนั่นแล้วคนข้างในมองไม่เห็นเลยมาจะโตเลยจ้าเอ๋สวัสดีไม่มีกล้องเลยลังโจรแบบใดอาจจะเป็นแค่เจ้าลังโจรแต่จะเป็นตัวกระจกนะลังโจรพี่พักบอดี้การ์ดเก็บมือถือขอโทษครับพี่แล้วรีบเช็คของให้เรียบร้อยเห็นมินนี่ใช่ป่ะนายตามฉันใช่เห็นแต่เดี๋ยวต้องมีคนมาเรียกเอาของไว้ให้ดีตบหลังโป๊ะเรื่องใช้ได้เออสวัสดีอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแล้วเข้ามาในโซนนี้เลยด้วยจ้าโอ้ในโซนนี้มันก็เป็นโซนที่แบบเล่นพนันแล้วไงก็คืออาจจะแบบเข้ามาได้ประมาณนั้นมาอีกทางไงเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาไม่ได้ไงไม่มีใครรู้อะป้าว่าเข้ามาถ้าเข้ามาถึงเออมันต้องผ่านหลายด่านก่อนเข้ามาว้ายเบรกปากมันจะร้องไห้แล้วอะอ๋อเดี๋ยวผมอีก็หันมาให้รอบว่านายมาทำงานที่นี่หนูมูฟออกไปซะหนูคุณนี่ว้าวบายอ
จะไปไหนอย่าทำว่ารู้จักกันลูกไม่แน่ใจว่าคุณจำฉันได้หรือเปล่าฉันอย่าด่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะพ่อของคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมาที่นี่คุณต้องการอะไรอ่ะคุณพูดมาเลยดีกว่าคุณมีปัญหากับพ่อใช่ไหมคะถ้าคุณมีปัญหาแบบเดียวกับฉันเนี่ยบางทีเรามาร่วมมือกันก็ได้นะเรื่องแล้วแน่รู้ตืบเจอแล้วแน่เลยเนี่ยคือหมายความว่ายังไงอ่ะฉันต้องการให้พ่อของคุณหยุดทำคดีไฟไหม้โกดังที่เป็นข่าวสีหน้าคุณเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้เหรอคุณก็ทำลายพ่อของผมใช่ค่ะทุกอย่างเป็นฝีมือของฉันเองเอ้ามินเนี่ยแต่พ่อของคุณนิดดื้อกว่าที่คิดทำให้คนอื่นต้องวุ่นวายกันเป็นแต่ฉันก็พยายามหาวิธีที่มันง่ายแต่เกรงว่าคงจะต้องขอแรงคุณให้มาร่วมมือกับฉันเราอาจจะหาข้อตกลงร่วมกันที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะนีโกเชชันเก่งมากเนี่ยพูดเลยโคตรดีนะจริงโคตรอ่อนประสบการณ์แบบทำในชีไม่ได้จริงนะอืมอีชีได้คือวินทั้งผมร่วมมือกับคุณเนี่ยคุณสัญญาไหมพ่อฉันสัญญาค่ะฉันสัญญาว่าคุณกับพ่อของคุณจะต้องปลอดภัยรู้หมดเลยว่าต้องการอะไรตราบใดที่พ่อของคุณทิ้งคดีนี้แล้วไม่หันหลังกลับมาเองสงสัยอะไรอีกไหมคะโอ้ฉันชอบการเจรจาแบบนี้ที่แบบมันคือตกลงหมดจบสิ่งอย่าพูดถึงอีกคนนึงนะคนที่ชื่อมินน่ะว้ายเขาเป็นคนของคุณเหรอเขาเป็นคนโปรดของฉันเลยเหรอแมนคุณรู้จักเขาเหรอคะโอ้ยเฮียฉันขอตัวสักครู่นะไม่ใช่มินเอาคิวหนีไปนะว่าแล้วหรือว่ามินเป็นคนทำเสียงดังนี้น่าจะใช่อ๋อไม่ก็คือต้องทำให้มันเหมือนแบบว่าแอคซิเดนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออเราก็จะได้พาหนีง่ายคุณยาดาครับเกิดเรื่องแล้วครับระบบไฟมีปัญหานิดหน่อยคุณยาดารีบออกไปกับผมเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับแต่ฉันคุยกับแขกอยู่แต่เดี๋ยวเรื่องนั้นผมจัดการเองครับคุณยาดารีบออกไปกับผมครับไปครับคุณยาดาอันนี้มันไม่ใช่เสียงในนี้เลยนะเก่งแต่เนี้ยคุมกดไว้ละเฮ้ยเอาปักเอาเฮ้ยเฮ้ยน้าเดี๋ยวปักแล้วไม่ต่อยกันไหมโอ้โหจ้าแล้วจ้ะแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านทำไมเร็วเพนนินมันเป็นคนยังไงเออฉันก็งงนะมอเตอร์ไซค์มันทำงานแล้วมันจอดอยู่ตรงนั้นกับพร็อพจัดวางอันนี้มากงงฉันตอนแรกฉันเข้าใจว่าฮิวเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้มาด้วยทั้งนั้นคือตอนที่คิวมานั่นคือตกลงคิวมาเหมือนมาวินปะมาวินใช่ไหมมาวินใช่ไหมแต่อันนี้คือรถคิวแปลว่ามาวินอันนี้น่าจะเป็นรถของรถมินพี่มินเออรถมินโอ้สนับสนุนโดยยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตแล้วจะเป็นไงต่อแค่คิดถึงก็คือความพินาศต่อไปจอดก่อนดิจอดมินไปคุยกันที่บ้านค่ะเฮ้ยคิวไปไหนอะนี่เป็นพวกเดียวกับคนที่จะฆ่าพ่อกูเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฟังกูก่อนกูอธิบายได้
กูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหากับพ่อมึงมึงเพิ่งรู้เหรอแล้วทำไมต้องห้ามแม่กูไปที่บ่อนขนาดนั้นด้วยหรือมึงกลัวกูรู้ว่ามึงทำงานให้เขาอะมึงโกหกกูทำไมวะมึงตอบกูไปดิคิวไม่ใช่ใจเย็นดิวะกูก็ไปทำงานหาเงินไงหาเงินมาจ่ายคนที่เขาจ้างรับพาตัวมึงอะกูก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันจริงๆว่าพวกมันเป็นใครแล้วกูพยายามไปลาออกแล้วเพื่อไม่ให้เขาสาวมาถึงตัวมึงมึงก็ยังโชว์ตัวอีกทำขนาดนี้มึงยังไม่เชื่อกูเหรอแล้วมึงจะทำเพื่อกูทำไมวะเงินที่มึงไปคืนเขาอะมึงก็ได้จากที่นี่ไม่ใช่เหรอมึงตอบกูไปดินี่มึงคิดว่ากูเป็นคนแบบนั้นเหรอแม่คุณหนูก็ตัดใจดีตรงเลยที่ผ่านมาไม่รู้จักกูเลยใช่ปะมาเวน้อยใจซะงั้นนะโอ้โหนี่โดนอะไรมาเนี่ยเขียวปั้นเลยแดงค่ะไม่ได้เขียวค่ะโอ้อ๋อพอดีของรถทับอ่ะแค่นี้ไม่เจ็บหรอกสบายมากแล้วไปนึกว่าเอาตัวไปบังกระสุนทางพี่คิวเหมือนในบทนี่อีกว้ายฉันชอบบางไทยก็ตายฟรีแต่ถ้ามีคนจ้างอ่ะก็ไม่แน่เป็นคนขี้อีกคนที่ง่อนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งคนหนึ่งก็น้อยใจเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่นี่สายตาเม่นอะพี่มีมันเป็นคนยังไงวะก็เป็นเหมือนแจ็คในบทนี่แหละที่คอยแต่ปกป้องคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองเจ็บเองอันนี้อาจจะเป็นเรียลไลฟ์อีกอันก็ได้นะหรือว่าเขาชอบอะไรอ่ะอ้าวอ้าวโดนฆ่าแล้วเอ้ยโดนล่าคู่แล้วพี่เต้นี่เป็นหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุครับฮะเชื่อว่าคุณภูมิน่าจะตั้งใจเอามาให้คุณคชาโอ้โหขอบใจมากนะที่เตือนฉันเรื่องยาด่าฮะหายเหรออย่างน้อยไหนก็เตือนฉันทันเรื่องที่ยาด่าจะส่งคนมาเก็บฉันตรงจุดรับหลักฐานจากภูมิแต่ผมก็ช่วยคุณภูมิเขาไว้ไม่ได้คุณภูมิผีเป็นคนดีหน้าที่สายตำรวจอย่างนายมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของลูกชายสายตำรวจฉันเชื่อนะว่าเราต้องตามจับยาดามาดำเนินคดีให้ได้แล้วทนายเป็นไงบ้างโอเอ็มจีปลอดภัยดีไหมจะไปไหนอันนี้รู้ว่าเป็นที่ไหนโอ้ยตอนนี้คุณยาดายังไม่รู้ครับว่าผมเป็นสายแต่มันก็เสี่ยงมากๆที่จะโดนจับได้แล้วที่นายเรียกฉันมาวันนี้มีเรื่องอะไรคุณยาดาเจอกับคุณคิวแล้วนะครับถึงคุณคชาคิดว่าการที่จะให้คุณคิวอยู่กับมินน่าจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่กำลังจะตกอยู่อันตรายครับยากตายแล้วโอ้มาตายแล้วตาย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 แต่กูลงไปนอนข้างล่างแล้วกันนะมึงจะได้สบายใจอ่ะหรือมึงจะกลับไปนอนบ้านก็ได้นะนี่ก็เหมือนผัวเมียงอนกันอีกมึงไม่ได้ถูกรับมาตัวจริงๆสักหน่อย
ยิมินไปนอนกับน้องก็ได้นี่ขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนเลยอ่ะยังงอนขนาดนี้เลยลองนึกสถานะบอลสถานะเป็นแฟนกันสิโอ้อ้าวซ่อมประตูแล้วหรอเราไม่ใช่มีประตูห้องมินไม่ใช่ห้องเมนเป็นนักกับเมนเป็นนักกับเมนเออไปก่อนนอนกับเมนก็ได้เนาะทำไมต้องไปนอนข้างล่างเนี่ยนะเรียกร้องความสนใจอะไรอ่ะเชือกรัดข้อมือยังงอนอยู่เงี้ยหรอช่วยพ่อช่วยผมด้วยแม่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 ครับแม่โดนตีหรอยิงค่ะยิงที่หัวหรอก็มีเสียงกระสุนโลดบ้างเมื่อกี้แล้วใครมาล่ะอีกคนถือไฟฉายนั่นคือใครล่ะโอ้โหกูอยู่นี่กูอยู่นี่นอนซะไม่มีอะไรแค่ระเบ้อกูต้องกล่อมมึงนอนทุกคืนเลยใช่ไหมชีวิตกูถึงจะสงบไหนมาเนี่ยไหนมาไม่ได้หลับจริงใช่ไหมหายใจหายใจมีใครรักกูเหมือนที่มึงรักเว้นอ่ะดีกูคงต้องการอะไรแล้วอันนี้คือเกินจริงมากโอ้ยเจ็บตุ้ยเข้ามาตอนช่วงได้เลยนะโอเคอุ้ยโอ้โหมิ้นยืนรออยู่แล้วโอ้ยก็คือมันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีอาการกลางดึกช่วงประมาณกี่โมงอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหโอ้โหคนคิวเพลงคือสุดดีน่ะเออนึกภาพว่าเพลงนี้บนสเตจดิจังหวะเพลงคิวเพลงคือสุดอ่ะยอมคนตัดอ่ะไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วกูอยู่ดีแล้วโอ้ยมึงโกรธกูอยู่ไม่ใช่เหรอผมไม่ได้โกรธมึงโกรธมึงต่างหากแหละที่โกรธกูอยู่อ่ะโอเคละมันไม่มีอะไรแล้วกูไปก่อนมินที่กูถามมึงอ่ะกูจะเชื่อใจมึงได้ยังไงอ่ะกูต้องการคำตอบมึงจริงๆนะเว้ยมึงช่วยตอบอะไรมาก็ได้อ่ะกูอยากเข้าใจว่าทั้งหมดที่มึงทำอ่ะมันเพราะอะไรกันแน่กูไม่อยากรู้สึกแบบนี้แล้วเพื่อนกันเขาจับสองมืออย่างนี้กูไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครอีกแล้วมินกูไม่รู้นะว่ากูพูดไปแล้วมึงจะเชื่อกูไหมกูเองก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆถ้าไม่ชอบเห็นมึงร้องไห้แล้วถ้ามึงเจ็บกูคงเจ็บกว่าหลายเท่าโอ้ตายแล้วกูไม่รู้จริงๆว่าไอ้คิวบอกละแต่กูแค่ทนเห็นมึงเจ็บไม่ได้โอ้กูไม่เคยโกหกมึงเลยนะเฮ
พิสูจน์เลยหอมแก้มพิสูจน์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนั่นคือบอยจะยังให้คำตอบมึงไม่ได้มีเชื่อใจกูได้นะโอ้โหโอ้มองตายอ่ะมึงสัญญาแล้วมินว่ามึงจะไม่ปล่อยมือกูอ่ะโอ้โหกูสัญญาเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นคีย์เวิร์ดของเพลงถ้าคุณหนูทิวเป็นเพื่อนกับคุณหนูหนึ่งเดียวนะพี่มีพิงก็เป็นเพื่อนกับปากพี่งอนเหมือนกันเลยเออเม็ดมาเป็นสาววายอยู่ข้างหน้าได้จริงจริงไม่ตอนนี้เม็ดเล่นจิกหมอนอยู่ในห้องประตูไม่ได้ปิดแอบเขาจ้างเราละพัดเบรกสามดีเบรกสามดีมากดีแบบไม่มันแบบมันพลิกไม่รู้กี่ตลบโอ้นี่คือเซอร์ไพรส์กว่านี่อีกนะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะเซอร์ไพรส์ผมพีเรียลไลซ์จริงจริงคือชื่อตอนเลยวันนี้ของแท้เดี๋ยวฉากเนี้ยพี่จะให้มินเข้าแทนลิวกิวก่อนนะแต่ช่วยหันหน้าหลบกล้องให้พี่หน่อยแต่คัทเนี้ยเดี๋ยวพี่รับหน้ามิกิก่อนแล้วคัทหน้าเนี้ยเดี๋ยวพี่เอาลิวกิวเข้าเลยได้ครับต้องโดดสักทีเข้าใจเนาะเดี๋ยวพี่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปลงในทวิตก่อนเขียนเฟซเว้ยมาเริ่มทำไมไม่เอากำแพงบ้านไปถ่ายที่ฉากให้ลิวกิวไปอ๋อลิวกิวนอนลิวกิวสามสองแอนแอคชั่นตายซะเถอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณโกรธฉันอยู่ไม่ใช่เหรออ๋อเขาซ้อมมาแล้วโบสกูถามอะไรมึงหน่อยได้ไหมวะที่ผ่านมากูทำไม่ดีกับมึงไว้แท้ๆทำไมมึงยังปกป้องกูขนาดนี้วะเฉลยเล่นดีกว่าริวกิวแล้วก็ปลดอีริวกิวออกกูทนเห็นคนที่กูรักคุณค่ะเอ็กซ์ตาไม่ได้พูดค่ะเจ็บปวดไม่ได้ไงไม่เขาเล่นแทนไงจัดการแต่ต้องหลบหน้าไม่ใช่เหรอเออไม่ใส่หน้าอยู่แล้วไงไม่แต่หมายถึงว่าเขาก็ต้องพูดตามบทต้องเออบทให้นางเอกไงโอ้โหโอ้โหนี่เหรอตายแล้วสวยนะตอนแรกนึกว่าซีนนี้จะเป็นดราม่าแบบหลักๆอะไรอย่างงี้โอ้ยนี่แหละเสื้อตัวเดียวกับที่เขาซ้อมไม่แต่ดีแล้วที่มันเป็นซีนที่เป็นแบบที่ตรงนี้ออกมามันไม่ดราม่าโอ้ยไอ้เมนเล่นดีชิบหายเรื่องน้ำต้องเป็นเอกครับพี่มินดีมากนางเอกบอกชมหนูหน่อยค่ะอ๋อมาๆเฮ้ยแบ๊กเฮ้ยแบ๊กลิวกิวอ่ะโอ้โหอินซะขนาดนี้รู้คำตอบแล้วค่ะ Realize อะไรอีกอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วหนูทำยิ้มไว้ทำไมอ่ะลูกโอ้นี่ยูโรด้วยพอดีไม่ได้ประหยัดไฟไงป้าไม่เปิดแอร์ร้อนกินยูโรซะหน่อยเลยกินยูโรซะจะมีช็อกโกพายนี่แกะแบบรู้มุมกล้องฉันหิวกินจนหิวเลยอ่ะเออเห็นแล้วไม่อยากกินเลยเอาอะไรนุ่งน้อยห่มน้อยไปเกินโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหคำเดียวเลยโอ้ยโอ้ย
โอ้ยโอ้ยมันงึกอุ๋งอุ๋งน่ารักตายละเกินไปกูอยากกินขนมกูไม่ได้อยากกินหมาโอ้ยว่ากินหมาเด่นเลยไม่ใช่เดี๋ยวแกให้มาแดงเหรอมาแดงโอ้โหโอ้โหการถือต้องแกะให้ด้วยเหรอน่าโอ้โหวันรักตายห่าเลยเนี่ยพูดเลยสองคำบนเหมือนกันนี่เลอะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอย่านะกินแม่หมดแล้วโอ้ยโอ้ยแม่หมดแล้วนี่มึงไม่ทำงานที่คาสิโนแล้วหรอวะก็ตั้งแต่ไฟไหม้อ่ะเขาก็ให้หยุดพักไปก่อนอ่ะแต่เอาจริงกูว่ากูไม่อยากกลับทำงานที่นั่นแล้วอ่ะกูจะหาทางลาออกมาให้ได้เลยแต่มึงจะปลอดภัยใช่ป่าวะตัวเองก่อนค่ะคิวมึงฟังกูนะกูจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรมึงเด็ดขาดเชื่อใจกูนะตับใดที่กูยังอยู่ตรงนี้ว้าวเฮ้ยมีระวังเมนเมนใครวะคิวเซฟว่าเมนเมนเหรอไม่เมนหรอกเมนมาซุ่มดูเหรอไอ้ชิบหายเอ้ามันเหลือเกินนะพวกมึงอ่ะโหพี่เจมหัวกูแตกเลยเนี่ยมาทำอะไรตอนนี้วะเนี่ยฮะเล่นอะไรวะพี่ตกใจหมดเลยแล้วมุดตัวทำไมทำไมเออว่าแต่น้องเหอะจบเรื่องราคาตัวแล้วเนี่ยทำไมยังไม่กลับบ้านเออไม่ใช่ว่าพี่เจมเป็นสาวเออคำถามถูกต้องแอนเดย์หรือว่าระหว่างสองคนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจอะไรพี่เจมหัวใจอะไรไม่ใช่ตอนนี้มาทำอะไรเนี่ยฮะเออว่ะกูมีเรื่องสำคัญจะมาบอกสำคัญมากไหมพี่ภูมิอ่ะคนที่เขาจ้างเรารักพาตัวไอ้คิวอ่ะเขาตายแล้ววะฮะแต่จากข่าวเนี่ยยังไม่สรุปนะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยกูก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่วะและพ่อน้องอ่ะกับคดีนี้ไม่ปล่อยเลยให้สัมภาษณ์เลยนะก็จะดูแลทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดไม่เท่ชิบหายโอ้ยเริ่มเรียลไลซ์อีกหนึ่งคือความปลอดภัยคนที่เกี่ยวข้องมันเริ่มน่ากลัวมันเหมือนต้องแลกด้วยชีวิตแล้วว่าโอเคป่ะเนี่ยแต่งสวยจังเลยทีนี้เป็นห่วงพ่ออยากคุยกับพ่อไหมเดี๋ยวกูให้ยืมมือถือกูไม่อะกูไม่ได้จะคุยกับเขาแล้ววะกูพูดได้หมดแล้วถ้างั้นตอนนี้มีอะไรที่กูพอช่วยให้มึงอารมณ์ดีขึ้นได้บ้างไหมโอ้โหโพสเจอร์เนาะโหอะไรก็ได้อะที่ทำให้กูไม่คิดเรื่องนี้อ่ะกูนึกออกแล้วเอาไปกองถ่ายเหรอมากองถ่ายทำไมเนี่ยตามมาเหอะนะผมรักษาตัวแบบใดสวัสดีครับสวัสดีครับผมพาเพื่อนมาคนนึงนะโดนรักษาตัวเนาะคนโดนรักษาตัวจริงไม่ต้องกลัวยิ้มหน่อยสิโอ้ยกดด้วยชู2นิ้วเอามาคัมซีนด้วยอย่างงี้เหรอซอมบี้ว่ะไม่ใช่อย่างงี้ไว้แม่เอาซอมบี้แบบนี้ด้วยนะลูกนี้เรื่องนี้เป็นทางที่ลำบากนั่นแหละ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 ได้สิงั้นแหละ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้อะไรหวานขนาดนี้วะเนี่ยนี่มึงได้ทำงานแบบนี้ตลอดเลยเหรอสนุกไหมล่ะเออก็สนุกดีนะโอ้ยไว้วันหลังมาอีกไหมล่ะอะไรคะสัญญาแล้วนะเออสัญญาร้อนนะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแอคชั่นอ๋อเป็นซอมเรื่องซอมบี้ว้ายว้ายปืนว้ายมันจะกล้ายิงกูปะวะได้ยินเสียงปืนปะไม่น่าจะเชื่อกูไหมกูอ่ะไม่มีวันปล่อยให้มึงกลายเป็นซอมบี้แน่นอนว้าวแล้วตัวเธอจะรู้บ้างไหมฉันจะไม่ได้พูดไปไม่ได้แปลว่าฉันนั้นคิดไงโอ้ได้เป็นเสียงปืนที่มันไม่ได้ทิกเกอร์วาย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 แต่ถ้าวันหนึ่งกูกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะมึงต้องหนีกูไปนะทำไมวะชีวิตกูอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วตายได้นั่นปู่มาซะแบบนี้ฉันโอ้โหสังหรณ์ใจไม่ดีเลยแต่ถ้ากูต้องทนเห็นมึงตายอ่ะกูคงทำใจไม่ได้วะนั่นไงเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งกูต้องกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้มึงตกอยู่ในอันตรายมึงต้องหนีกูไปให้ไกลที่สุดโอ้โหเห็นแววเลยว่าจะต้องมีอะไรอย่างไรผมมีอะไรหวานขนาดนี้ก่อนมันเหมือนนั่งดู MV ไหมเออดูดินึกถึงฉากแบบตอนจบแล้วจบแบบเอ้าเนี่ยจบแล้วจบแล้วจบพูดทำไมต้องจบเลยฉากเมื่อกี้มันทำให้นึกจินตนาการไปถึงตอนจบจริงๆที่แบบเป็นแบดเอนดิ้งอ่ะนึกออกปะไม่หรอกที่บางเรื่องที่แบบว่าไม่มีแบดหยุดแบดเอนดิ้งค่ะเราอยู่ทั้งคู่ลุงคิดแค่ว่าเป็นซีนดราม่าก่อน EP จบแค่นั้นถูกต้องถูกต้องจะไม่มีการแบดเอนดิ้งเกิดขึ้นแบดเอนดิ้งเกิดขึ้นให้มากสุดคือซีนดราม่าตอน EP รองสุดท้ายแค่นั้นแหละถูกต้องใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์แห่งความสุขถูกต้องถูกเป็นซีรีส์แห่งความสุขแล้วก็เป็นซีรีส์แห่งเรียลไลฟ์เรียลไลซ์มากๆเดี๋ยววันนี้กูเรียลไลซ์สุดๆมีเรื่องราวเรียลไลซ์มากมายที่เกิดขึ้นใน EP 5น้องงั้นเดี๋ยวเราไปพูดไปคุยกันในรีแคปดีมั้ยทุกคนป่ะเนาะเอาเป็นว่าสำหรับพาเลชั่นนะครับเรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาย